ฤดูกาลเปลี่ยนไปชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแสดงว่าชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนไปผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้สำหรับหมู่บ้านนี้ก็คือผมเองครับลุงซันดิสที่ทุกคนก็ต้องเกรงขรามเพราะผมนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านทำให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีไม่ให้ทะเลาะบอกแว้งกันและที่นี่สมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนี้ล้วนแต่มีชีวิตจิตใจที่ดีและนี่ก็คือขุมทรัพย์อันมหาศาลที่ผมได้จากหมู่บ้านนี้นั่นก็คือธรรมชาติผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมจะไม่คอร์รัปชันและผมจะใช้พื้นดินแห่งนี้ทำมาหากินอย่างสุจริตรับใช้ลุงภาค4เสียลุงรีพุงไปไหนอะไม่รู้สิพี่แชมป์เดี๋ยวจะลงไปดีไหมอะหนูกลัวตายพี่แชมป์ลงไปหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมีรอยเลือดอ่ะลุงรีพุงลงไปทำไมข้างล่างอ่ะนั่นสิเชียร์ฮะมาช่วยพี่แชมป์หน่อยมานี่มาช่วยพี่ขุดทางหน่อยเร็วขุดทางโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวขุดไม่ได้ขุดไม่ได้ฮะขุดไม่ได้มาหาพี่ก่อนไปหาลุงแซนดิสกันไปวันนี้อากาศแจ่มใสดีนะใช่แล้วโอเคไปโอ้ยแล้วจดหมายมาหรือยังเนี่ยยังไม่มาอีกอ่ะโอ้ยห่วงพี่ลุงอยู่นั่นแหละพี่แชมป์เนี่ยเอ้าก็ห่วงดิรออะไรล่ะไปเถอะลุงแซนดิสครับว่าไงเออคือพอดีว่าผมไปดูแล้วอ่ะไม่มีใครเลยครับเห็นแต่รอยเลือดนะครับไปดูอีกครั้งแล้วอ๋อเหรอแล้วจะเอายังไงต่อล่ะตอนนี้ผมต้องการถังน้ำมากเลยครับแต่ผมไม่มีถังน้ำผมจะทำยังไงครับหาวิธีลงให้ได้แล้วกันนะเขาอยู่ไหนล่ะผมอยู่ในถ้ำเพราะผมก็บอกไปแล้วไงรู้แล้วถ้างั้นเนี่ยหาวิธีลงให้ได้นะแล้วก็ไปสืบมาเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวลุงจะเรียกตำรวจไปนะแชมป์มีข่าวดีอะไรครับไม่มีอะไรเดี๋ยวรอบอกครับผมป้าเชียหาวิธีลงให้ได้นะโอ้โหทั้งคืนแล้วเนี่ยไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวนะพี่แชมป์บอกต้องเอาถังใช่ไหมใช่เอาถังแล้วก็สร้างถังเลยสิอ๋อทำถังเองเลยเหรอใช่ใช่ไม่มีเหล็กไงประเด็นไม่มีเหล็กก็ไปตามหาเหล็กจะต้องตามหาเหล็กด้วยเหรอเอาโอ้ยพี่แชมป์หนูถูกขังเดี๋ยวไปถามวิธีการคราฟของลุงก่อนมันนะวิธีการสร้างลุงแซนดิสครับลุงแซนดิสครับว่าไงผมจะสร้างที่ขุดนะครับทำไงครับที่ขุดเหรอก็สอนแกสร้างไปแล้วไงให้วางไม้แล้วก็หาเหล็กหรือไม่ก็หาหินนะมาเรียงเป็น3ท่อนผมจำได้แล้วเดี๋ยวผมมานะครับโอเคเอ้ยเชียร์เชียร์จ้าเอ๋เอ้ยอุ้ยตกใจอย่าเล่นอย่างนี้ดิเดี๋ยวเราต้องหาต้นไม้นะเชียร์ต้นไม้อะไรอ่ะต้นไม้อะไรก็ได้หาตัดมาโอ้ยเชียร์ช่วยกันตัดไม้หน่อยดิตัดดอกไม้อะไรตัดต้นไม้นี่ไม่ต้องละไม่ต้องละเอ้าไม่ต้องละโอ้โหมาสะจันตัดต้นนี้โอ้ต้นไม้ลอยได้สุดยอดอะไรลอยได้ที่ไหนเล่าบ้าชาวแอปช่วยกันตัดเร็วเร็วเดี๋ยวนะทำตัวคราฟก่อนโอเคเชียร์พี่แชมป์ต้องการอะไรอย่างนึงอะไรอ่ะต้องการรู้ว่าเหล็กพี่แชมป์ฮะว่าหนูเก็บไม้ไว้ในกระเป๋าอยู่อันนึงอ่ะเก็บไม้อะไรไม้ตัวเนี้ยมีไม้ด้วยเหรอรู้แล้วว่ามีไม้แต่มีไม้ด้วยเหรอเอาพี่แชมป์ฮะเอานี่กลับไปด้วยสิมานี่เอามานี่มานี่มานี่เอาตีมาให้พี่แชมป์หน่อยได้ไหมอ่ะตีไม้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ชอบแม่งเถอะเชียร์เชียร์แล้วเอาไงดีเนี่ยลุงรีพุงเขาหายตัวไปแต่พี่สงสัยลุงเว็บมากเลยนะใช่น่าสงสัยมากเลยอ่ะเอาอยู่แล้วเนี่ยเอาอยู่นี่อยู่นี่ลุงเวฟแบบโอ้มากแล้วก็ไล่เรากลับไปทันทีเลยอ่ะอะไรนะพูดใหม่สิลุงเล็บเอ้ย ลุงอะไรกันแน่เนี่ยฮะลุง
ลุงเวฟพูดเร็วแล้วก็ไล่เรากลับไปทันใดทันทีเลยเออนั่นนี่มานี่มานี่เชียน้องเชียขอถามนั่นดิพ่อแม่เป็นไงบ้างอ่ะตอนเนี้ยสบายดีปะสบายดีแล้วเชียจะทำไมเชียไม่อยู่กับพ่อกับแม่เราดูแลพ่อแม่บ้างดิหรือพ่อแม่อาจจะกลับจากวัดแล้วก็ได้นะเพราะว่าหนูได้ข่าวว่าลูกคุณลุงแซนดิสเนี่ยโอ้โหให้พี่แชมป์ไปทำงานหลากหลายเลยหนูเป็นคนที่ชอบประจนภัยชอบประจนภัยใช่แล้วแล้วเชียร์จะขึ้นไปทำไมแล้วลงมาได้รับรางวัลเกียรติยศไงด่าบ้านมึงดิลงมาเดี๋ยวลงก่อนไม่สนิทจะติดตลกมามานี่เดินตามพี่ชายมาชงแอปเดี๋ยวนะพี่ต้องถามก่อนว่าแถวนี้มันมีเหล็กไหมต้องถามยายประชุบก่อนคุณยายประชุบครับว่าไงพอดีว่าผมต้องการเหล็กครับผมอ๋อแถวนี้เหรอได้สิได้สิคืออะไรครับอ๋อพอดีว่ายายมีเหล็กอยู่ในเตาเผานะเอาสิจริงเหรอครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยเชียคุณยายประชุบสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชียมานี่นี่เดี๋ยวพี่จะเอาไอ้นี่นะเอาเหล็กมาเนี่ยคุณยายประชุบให้ค่ะอ้าวน้องเชียสบายดีไหมสบายดีค่ะพวกผมสบายดีครับอ๋อโอเคไปไปเชียไปไว้เจอกันวันหลังนะครับค่ะโอเคโอเคค่ะโอเคไปแล้วพี่ฉันได้เหล็กมายังอ่ะได้แล้วนี่ไงยายเขาให้ฟรีด้วยนี่ดูดิโอ้โหยอดไปเลยได้ทั้ง8ก้อนเนี่ยไม่ต้องไปหาแล้วได้ถังน้ำพอดีเลยเยี่ยมถังน้ำสร้างแบบนี้จำได้แม่นโอเคไปเชียเฮ้ยเราสร้างกล่องค้าไปแล้วเว้ยใช่ยอดมากเลยโอ้ไปเดี๋ยวพี่ชั้นต้องตักน้ำก่อนนะน้ำอันนี้มันทะเลสาบมันจะมีน้ำได้ไงพี่แชมป์อ่ะจะบ้าเหรอทะเลสาบมีน้ำมันเป็นแค่ทะเลทรายที่มีน้ำงงดิงงสิมานี่ตามพี่มาเดี๋ยวไปบอกลุงแซนดิสก่อนว่าท่านได้ทางน้ำแล้วลุงแซนดิสครับเอ้ยอะไรพอดีว่าผมได้สั่งน้ำมาเลยครับผมเอ้ยดีมากดีเสียงทำไมแปลกๆครับอ๋อพอดีว่าลุงช่วงนี้เจ็บคอนะฮะเจ็บคอมากๆเลยครับไม่เดี๋ยวผมมานะไปเชียโอเคเร็วๆเอ้าWhat ขอโทษไปลงไปข้างล่างกันพี่แชมป์ว่ารู้ไหมว่าพี่แชมป์ต้องโดนจับพี่แชมป์ทำเข้าของเสียหายไม่เสือกไปมานี่อ้อมมาแล้วพี่แชมป์ตักน้ำยังอ่ะตักแล้วไปหาลุงแซนดิสเฮ้ยไปหาลุงรีพุงกันเลยดีกว่าลุงรีพงครับสวัสดีอยู่บ้านนี่อ่ะเฮ้ยมีไฟด้วยเชียไหนยังเชียลงมานะชวับเดี๋ยวหนูลงไปด้วยจื้อโอ๊ยตายฮะเชียไปเอาแท่งเดี๋ยวฮะพี่แชมป์ว่าได้เอาไฟมาไหมเนี่ยไม่ได้เอามาดิประเด็นอ่ะเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหัวกะโหลกอย่าบอกนะว่าลุงลีพุงตายเชียทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเนาะเก็บไข่มาได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเป็นคดีฆาตกรรมนะเนี่ยเอาไงดีอ่ะเชียเขาฆ่าตัวตายเองหรือเปล่าแชมป์เฮ้ยแต่สภาพศพมันไม่น่าแบบฆ่าตัวตายนะเชียคิดดูดีๆสิมันต้องมีคนฆ่าแน่ๆเพราะว่ามีรอยกระแทกกับหินอยู่ตรงนี้ด้วยดูดิใช่ด้วยลุงเขาเอาหัวโขกตัวเองตายหรือไงจะบ้าเหรอ มันจะไม่ใช่เรื่องมันตลกอะไรตอนนี้น่ะ
ไปนี่ตอนนี้คนที่หนูสงสัยอยู่คนเดียวก็คือใครลุงเล็บขบเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ลุงเว็บเออไปเราไปกันเถอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไปรายงานให้ลุงสนิททราบก่อนเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยพูดถึงแล้วเลยลุงตายแล้วกลัวผีจังเลยเชียระวังผีนะเว้ยโอ้มีไก่ตายด้วยได้เนื้อไก่มาเนี่ยเชียระวังผีพี่แชมป์หนูกลัวเฮ้ยพี่ก็กลัวระวังผีพี่แชมป์ฮะอย่ามาพูดให้หนูกลัวนะเอ้าก็บอกว่าผีอย่ามาพูดโอ๊ยตายพี่แชมป์หนูขึ้นไปไม่ได้ช่วยด้วยเฮ้ยไม่ช่วยหรอกโอ๊ยไอ้อันนี้ขึ้นไปไม่ได้จริงๆนะเนี่ยไปขึ้นมาเร็วๆเร็วๆติเชียโอเคข้ามายังขึ้นมายังหนูเก็บทรายไว้จากกระเป๋าตายขึ้นขึ้นมาเร็วๆโอเคขึ้นได้แล้วเอ้าพี่แชมป์ฮะโอ้โหมันขึ้นโอเคโอเคโอเคพี่แชมป์ทำทางใหม่แล้วเร็วๆเอ้ยเดี๋ยวหนูจะขึ้นได้หนูจะขึ้นได้แล้วเร็วๆเร็วขึ้นได้ยังระวังผีนะเชียพี่แชมป์ใช่เลยครับเร็วๆไม่โดดขึ้นมาเลยมันมีทางอยู่เร็วๆเร็วๆเร็วๆมันมีทางอยู่เย้ขึ้นมาได้แล้วไปเร็วๆระวังผีนะนะพูดแต่ผีเร็วๆอยู่ตรงนี้เร็วๆเร็วๆขึ้นมาฮึจุบเร็วๆเร็วๆน่ากลัวเนาะใช่อะไรนะใช่แล้วเชียหายาพี่ชั้นกินหน่อยดิหนูก็ร้องไห้ดูร้องไห้บ้านไอปากดีปากดีโอ้โหไก่เกิดชิบหายแล้วโอ้โหไปเชียนอนก่อนดีกว่าง่วงมากอ้าวฮะยังไงคอขาดบาดตายเลยนะพี่แชมป์เร็วๆนอนก่อนง่วงเดี๋ยวค่อยบอกลุงแซนดิสพรุ่งนี้อย่าเพิ่งบอกอะไรแกนะโอ้ยน่ากลัววันนี้นอนฝันร้ายแน่เลยอ่ะเฮ้ยอย่าพูดดิชึบคุณลุงครับเอ๊ว่าไงเป็นไงบ้างไปดูมาหรือยังอ๋อผมลงมาแล้วครับลงไปแล้วก็ปกติดีนะครับใช่ไหมเชียใช่ใช่ใช่แล้วเออก็เดี๋ยวผมขอนอนก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะทั้งสองคนครับผมเฮ้ยตื่นแต่เช้าเลยนะพวกแกเนี่ยครับพอดีว่าลุงหิวข้าวแอปเปิลไอเจียกินคนละอะไรนะอะไรบัวลอยนะบัวลอยอะไรกินแอปเปิลลุงครับว่าไงเมื่อวานผมไปดูแล้วลุงพีรีพงตายอะไรนะลุงรีพงตายนะครับอะทำไมไม่บอกเราคือพอดีว่าผมง่วงเขาตายแบบอนาถมากเลยครับเดี๋ยวลุงช่วยส่งกองพิสูจน์หลักฐานไปด้วยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วสงสัยใครล่ะลุงเว็บค่ะใช่ครับลุงเว็บครับงั้นไหนเราไปบ้านเขาสิถ้าเขาผิดจริงเขาอาจจะมีพิรุธก็เป็นได้นะต้องลงคดีอาญานะโอเคครับไปเชียไปเลยคดีอาญาไม่มีแต่อาญาเหรอไม่มีอาปู่เหรออาญาอ๋อนั่นเป็นอาญาเดี๋ยวฮะว่านั้นก็ต้องฮะคดีอาณาสิทำไมอ่ะเพราะว่าอากับน้าโอ้ยไปเชียไปไม่ถูกละมานี่มานี่มานี่ไปหาลุงเว็บกันไปเร็วเร็วเร็วสิเร็วสุดแล้วเนี่ยรอป้าป๋ามาตัดดิบินนี่ไงป้าป๋าใครล่ะใครก็พ่อมึงไงเฮ้ยพ่อเราไงโอ้โหว่ะเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ลงเฟซจะเอาลงเฟซเถอะอะไรคือเฟซไม่เข้าใจพี่แชมป์นี่ฮะยังไงอะอะไรคือเฟซแชมป์ไม่รู้จักเฟซจริงดิเอ้ยอะไรคือเฟซโอเคเราไปกันเถอะเอ้าอะไรคือเฟซเดี๋ยวบอกกันดิ
ลุงเวฟหายเอ้าเชี่ยเขาหนีไปแล้วเขาหนีไปไหนอะแสดงว่าลุงเวฟฆ่าลุงนีพุงแล้วก็ฆ่าตัวเองด้วยมีฆ่าตัวเองเหรอใช่เหรอไม่เห็นรอยเลือดนะขอดูของก่อนเอาของเอาไปหมดเลยอะเหลือไว้แต่ปีกแล้วทำไมไม่เอาปีกไปด้วยอะไม่รู้อะเฮ้ยเอาอะไรบินเขาอาจจะหนีไปก็ได้นะเชียเดี๋ยวเขาพาเขาลักไก่มาตัวนึงเฮ้ยใช่แล้วแหละไปบอกคุณลุงแซนดิสกันเลยดีกว่าไปคนรถที่นี่เนี่ยไม่ปวดขามากเลยไปแล้วไปอีกเนี่ยมาเลยเร็วเธอนาอย่าบ่นทำไมเธอชอบเสือกจังเนี่ยฮะใครป่าป่าป่าพี่พูดคนเดียวแล้วจดหมายมาหรือยังมาเนี่ยโอ้จดหมายยังไม่มาอีกสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชียร์ฝนตกนะครับไม่เข้าบ้านหรอกครับโอ้ยน่ากลัวจังเลยผู้หญิงคนนี้อย่าตามผมมาครับผมกลัวแล้วเชียร์อย่าไปแกล้งเขาอย่าแกล้งผมเลยครับอย่าครับผมเชียร์เก๋ที่มาเก๋บ้าแล้วฉันบ้าคุณเก๋นะผมรู้ครับว่าคุณบ้าเชียร์เชียร์อย่าไปหาเขาจะเป็นออกมาเข้ามาช่วยผมด้วยครับคุณแชมป์โอเคครับนะเข้าบ้านไปเถอะครับเข้าบ้านไปเถอะครับครับหอบหรือไงจ๊ะครับเฮ้ยเจ็บเจ็บผมเข้าบ้านแล้วครับเชียร์อย่าแก้ผมเลยอย่าแก้ผมมาเชียร์ตีเขาทำไมฮะไปแกล้งเขาเหรอนี่มานี่เลยเชียร์มานี่เลยไม่เร็วจะย้ายบ้านแล้วนี่นี่อย่าทำเขาอีกเข้าใจไหมเข้าใจไหมจะเข็ดไหมไหวๆๆเฮ้ยแฟนดี้ช่วยหนูด้วยเข็ดไหมจะจะเข็ดไหมเทียขึ้นมาจะเข็ดไหมตีอีกครั้งนะเอาไงพูดใต้น้ำได้ด้วยเหรอฮะพูดใต้น้ำได้ด้วยเหรอจะบ้ากันละมั้งมานี่มานี่เลยเดี๋ยวจะฟ้องคุณลุงแซนดิสลุงแซนดิสครับว่าน้องเชียร์ไปแกล้งเด็กชาวบ้านด้วยอ่ะอ้าวทำไมเชียร์เป็นอย่างคนอย่างนั้นล่ะไม่รู้ครับถามน้องเขาเองเลยอ้าวเชียร์แกล้งหนูก่อนแกล้งเขาแกล้งอะไรหันมาลุกคุยกับลุงสิเขามาบอกว่าถ้าไม่เห็นว่าเป็นน้องพี่แชมป์เขาจะถีบหนูเลยจริงเหรอแชมป์ไม่จริงเลยเชียร์จะโกหกเขาสิอะไรพี่แชมป์คุณจำได้แม่นพี่แชมป์นั่นแหละโกหกเอ้าอะไรวะลุงผมมีข่าวมาใหม่ครับว่ามาพอดีว่าลุงเว็บเขาหนีออกจากบ้านไปเลยครับฮะชัดเลยชัดอะไรครับโอเคเดี๋ยวลุงจะหาตำรวจไปตามให้นะเอาเป็นว่าเราสองคนเนี่ยขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยสืบคดีนี้ผมสืบคดีที่ไหนหรอผมแค่สงสัยเฉยก็เลยไปหาดีแล้วแหละนะแล้วเดี๋ยวลุงจะบอกข่าวดีนะนอนกันไปฝันดีนะโอ้โหฝันดีอีกเลยโอเคครับผมตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนเนี่ยผมได้ของมาเพียบเลยครับเนี่ยดีละนะหัดคลับของกันบ้างนะแล้วตีลุงทำไมถูกบอกมือลั่นครับมือลั่นโอเคฝันดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะเชียร์มานอนจุ๊บหน่อยจุ๊บนี่ไปบายออกไปเลย